เราก็กำลังจะมาเชื่อมกันนะคะใกล้จะเสร็จรอบที่สองแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมกันให้เป็นวงกลมได้แล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาน่ารักแบบนี้นะคะมันจะดูพองๆนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มรอบที่3กันเลยก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มด้วยการถักโซ่3ครั้งนะคะทีนี้เราก็มาทำพอ1คอแบบอ้อมด้านหลังนะคะก็ช้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะถักเหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาอ้อมด้านหลังเอ้ยอ้อมด้านหน้านะคะอ้อมด้านหน้าก็เหมือนเดิมนะคะอ้อมด้านหน้า2ครั้งในหลักเดิมแล้วก็มาอ้อมด้านหลัง2ครั้งในหลักเดิมคือเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสลับกันระหว่างการทำพอ1คออ้อมด้านหน้าแล้วก็ทำพอ1คออ้อมด้านหลังทีนี้เราก็จะมาอ้อมด้านหน้าบ้างนะคะ2ครั้งในหลักเดิมต้องดึงให้ตึงๆนะคะแล้วก็มาอ้อมด้านหลัง2ครั้งทำเหมือนรอบที่2เลยนะคะอ้อมด้านหน้าอ้อมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งอ้อมด้านหลัง